เวลา 15:38 น.วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปมทองมลากุลณอยุธยารองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรองประธานปรินิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีพร้อมคณะกรรมการและคณะทำงานปรินิธินำผู้แทนธนาคารออมสินเฝ้าถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของปรินิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์และนำนิสิตนักศึกษาเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษาโครงการทุนเรียนดีปรินิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์ปรินิธิอารยศิลป์สิริวัณวรีนารีรัตน์ได้ดำเนินการตามพระประสงค์ในการส่งเสริมศิลปะแขนงต่างๆและสนับสนุนบุคคลที่มีทักษะด้านศิลปะเพื่อให้มีการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมโดยคัดเลือกนิสิตนักศึกษาทางศิลปะจากสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางศิลปะทุกภูมิภาค24สถาบันที่มีผลการเรียนดีมีความสามารถทางศิลปะสูงเพื่อรับพระราชทานรางวัลเรียนดีจำนวน10คนจาก10สถาบันการศึกษาเวลา 15:56 น.ศาสตราจารย์พิเศษอเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและคณะผู้บริหารนำคณะกรรมการดำเนินงานและบริหารจัดการทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาจารย์ล่ามภาษามือนิสิตและนักศึกษาเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจำนวน5คนค่ากระดูกกระดาษค่านู่นค่านี่ก็ให้ได้ไปแล้ว